ตัวน้อยๆนี่ตัวใหญ่เป็นไดโอ้นี่เลยครับเงี้ยแล้วถือครับถือไปครับกาสีดักน้ำนี่แหละตามไปขั้นหน้านะขั้นแท้หน้าครับอันนี้ยาข้าวหกไหมผมก็ย่างเบื้องแล้วครับนี่ด่านหนูอยู่ไล่ด่านอยู่เนี่ยเนี่ยมองนึงครับเนี่ยผมเปิดเบื้องอยู่นี่กะเอาละครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้เดี๋ยวกระสีเริ่มดักกันเลยนะครับเนาะเอาละลังแรกครับลังแรกบ่วงเรียบร้อยนะครับเนาะดีกันเลยโอเคครับหลังแหลกผ่านไปตามไปดูอีกหลังต่อไปสิเป็นจังใดหามองได้อีกนี่โอ้นี่ครับมีอีกด้านหนึ่งนี่นะครับเด้อขอตั้งกล้องก่อนดินก็แข็งครับตั้งกล้องก็ยากยากนี่ดินแข็งตะแคงนิดหน่อยเอาละแต่มันอยู่ก็เอาครับเดี๋ยวลงหลังที่สองก่อนโอเคครับในสองหลังเลยนะครับเนี่ยกะอุ้ยแดดกระซองครับห่างตอนกลางวันไปครับเดี๋ยวผมดักเบิดก่อนครับเลยดักผมขอดักบ่วงก่อนเดี๋ยวกะตอนยามตอนมายามจังค่อยสิพามาเบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับเนาะกะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเด้อไปก่อนครับผมนี่กะสิพามายามบ่วงนะครับหลังจากที่ดักไปแล้วเมื่อคืนนะครับเนาะโอ้ยแต่เมื่อวานนี่เห็นเมื่อคืนดักไว้แต่เมื่อวานนี่แล้วเมื่อคืนก็บ่ได้มาเบิ่งนะครับเนาะหนาวหลายแล้วนี่ก็หนาวครับออกมา 2:00 นะครับเนี่ย 2:00 แล้วโอ้ยหนาวแฮงมาแต่เช้าบ่ได้ครับมาเบิ่งกันว่าเป็นจังได๋สิมานบ่นะครับเนาะไปครับตามไปเบิ่งกันเลยไปเบิ่งกันเป็นยังไงหมานบ่หลังแรกบ่มีครับหลังแรกนี่ก็บ่มีแล้วไปกันต่อครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นยังไงอยู่ใส่เนาะบ้านโอ้สิข้างบนสิครับหลังที่สองก็ยังคือเก่าครับบ่มีต่ออีกครับต่ออีกไปต่ออีกหลังที่สามเป็นจังได้หลังที่สามมีห้อยดินครับเม่นถือตัวโอ้นี่เลยครับเม่นแล้วถือครับถือโอ้เกี่ยวยาอยู่นี่ครับเดี๋ยวครับเด้อขอปลดมันก่อนโอ้ยตัวบ่ใหญ่ครับตัวนี้หน่อยนี่ครับตัวบ่ค่อยใหญ่นะตัวนี้หน่อยตัวบ่ใหญ่เป็นไดกะใครก็บ่ถือครับเนี่ยมันอยู่ครับมันอยู่เดี๋ยวขอเก็บหนูก่อนนะครับเด้อจังค่อยปลากันใหม่ได้ตัวนึงแล้วเด้อหลังจากที่ได้ตัวนึงแล้วหลังนี้ก็บ่ถือครับบ่ถือไปกันต่อไปกันต่อสิมีอีกบ่ครับนี่หลังนึงเด้อปึ๊บบ่ถือครับหลังนี้ก็บ่ถือไปข้างใดวะใส่บ่ถือด่านมันวะครับบ่เที่ยวด่านนี่ไปกันต่อครับใส่อีกเนาะบ้านไปดักไปใส่เนาะบ้านลงบ่วงเด้อยังหามันครับยังหาบ่วงก่อนหนาวหนาวหลายครับเย็นจ่อย
ใส่เนาะอ๋อนี่ดิครับลังหนึ่งเป็นจังไรลังนี้นี่กระโบถือครับเปิดแล้วบ่ใส่อีกอยู่ตรงไหนอีกนี่บ่มีครับโอ้นี่อยู่นี่อีกหลังหนึ่งครับหลังนี้เป็นยังไงหลังนี้ก็บ่ถือครับบ่ถือที่กันโอ้เดี๋ยวตัวเดียวครับพี่น้องก็ยังดีครับดีกว่าบ่ได้โอ้ปักหญ้าดินแข็งครับปักกล่องก่อนโอเคนะครับเด้อครับผมนี่ก็ยามเรียบร้อยแล้วนะครับยามจนเบิดแล้ว21หลังได้ตัวนึงมื้อนี้ได้ตัวนึงครับยังดีครับดีกว่าบ่ได้เนาะพอได้ออมเอาไปออมแต่กับข้าวเสานี่แหละมื้อนี้โอเคนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าทริปหน้าจังค่อยสิพามาดักใหม่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ